ว่าไงคนเก่งของฉันดีจริงที่ได้เจอกันดีจริงมากอดหน่อยนี่ฟังนะฟังนะที่เราต้องทำงานด้วยกันหลายเดือนแล้วนั่นแหละถึงจะเป็นเกียรติที่ได้กล่าวว่านายได้เป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือนนี้เป็นไงล่ะยังไงยินดีด้วยขนาดแปลแล้วกูยังอ่านไม่ทันเลย มอดไทยมาแล้วใครลงไม่ได้ก็มาดูได้นะครับนี่ผมก็เอามาลองลงดูก็ได้อย่างที่เห็นในช่วงต้นนั่นแหละเดี๋ยวมาดูวิธีลงกันเลยกับมอดไทยแกลนติปออโต้ไฟจากสุดแรงมาซึ่งวิธีลงนี้เขาบอกว่าเป็นวิธีลงที่สามารถรวมกับมอดอื่นได้นะครับซึ่งมันมีการลง2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ลงรวมกับมอดอื่นได้และแบบที่2ก็คือแบบไม่ลงรวมกับมอดอื่นคือลงเข้าไปในตัวเกมเลยซึ่งการลงแบบนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าบางคนลงมอดอื่นไปด้วยแล้วเราก็แค่เสริมภาษาไทยเข้าไปก็คือใช้โปรแกรมของเขาที่เขาให้มานั่นเองมันมีมอดไทย GTA 5ออกมานะครับของมอดสุดแรงม้าก็จะมาลองลงมอดกันนะครับก่อนอื่นเขาก็ให้ติดตั้งโปรแกรม Open IV นะครับก็ไปโหลดที่หน้าเว็บก็มีลิงก์นี้นะครับแป๊บเราก็ไปเปิดหน้าเว็บขึ้นมาวางลิงก์ไปนี่นะครับกดดาวน์โหลดอันนี้ลงใน PC นะครับโอเคได้มาแล้วจริงๆผมก็โหลดมาแล้วนะมันก็คืออันนี้แหละเสร็จแล้วเราก็ไปโหลดมอดกัน EAV สุดแรงเดี๋ยวค่อยเอาลิงก์ให้นะโอเคก็คือหน้านี้แหละโอเคมาแล้วครับมอดแสดงม้าปนลหัสปนเดือด5มอดภาษาไทย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 โอเคก็มาจิ้มโหลดกันตรงนี้นั่นแหละก็ได้มาเป็นไฟล์นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็แตกไฟล์ก็คือคลิกขวาใครมีวินลามีอะไรก็เลือกไปนี่แตกปึ๊บก็ได้มาเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็จะมาติดตั้งโปรแกรม OpenIV แล้วกันนะก็ดับเบิลคลิกไปปกติครับเพื่อภาษาอังกฤษติ๊กแอสเซทไปก็ลงไปปกติของเขาอันนี้คือผมมีอยู่แล้วนะครับมันก็ลงซับไปมันก็ได้อยู่ดีแหละเอาเป็นว่าลงให้ดูโอเคลงเสร็จแล้วเราก็ได้มานี่เปิดเข้าไอคอนเราก็เลือกมาที่GTA Grand Theft Auto V สำหรับ Windows นะครับมันก็จะได้ให้เลือกที่ที่เราติดตั้งเกมไว้โอเคก็คือผมเอาไว้ในดีเกมแล้วก็ GTA 5นี่แหละเข้ามาก็กดเลือกไปแล้วก็ Continue ก็รอสักครู่ถึงจะเริ่มทำตามขั้นตอนที่เขามีให้ที่บอกไว้นะครับเดี๋ยวก็ดูกันว่ามันจะเป็นภาษาไทยหรือเปล่ากดปิดไปทีนี้ในนี้เขาก็บอกว่ามาที่ Tools แล้วก็ ASI Manager อันนี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาตามนี้แล้วก็เลือก Install 2อันแล้วมันก็จะถามว่าพอเรากดปุ๊บกดโค้ดไปใช่ไหมครับมันก็จะถามว่าโชว์ Notify และอันนี้หรือไม่นะเราก็เลือกตามนี้เลยนี่นะโอ้ไม่น่าลงมาก่อนเลยเนี่ยมาย้อนหลังให้ดูเลยลำบากผมก็ไม่รู้ว่าออกไงนะโอเคจากนั้นเขาก็บอกให้ไปโหลดมอดซึ่งเราก็โหลดมาเต็มไว้แล้วโอเคทีนี้เราก็ไป install package กันเลยก็มาที่ tools install package install ก็ไปเลือกที่มอดก็คือตัวนี้ที่แต่แตกไฟล์มากด open ไปแม้ปุ๊บเขาก็มีให้อ่านคนไทยเราก็ไม่อ่านกันอยู่แล้วแหละจากนั้นก็กดที่ install ที่มีดอกจันโอเคแล้วเลือก mod folder
พื่อการติดตั้งภาษาไทยผ่านม็อดในตัวเกมแนะนำวิธีนี้เท่านั้นให้เลือกม็อดโฟลเดอร์ก็คือข้างบนตรงแนวจากนั้นก็กด install ดอกจันอีกครั้งตรงแนวรอจนขึ้นคำว่า install สำเร็จใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวข้ามไปแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้เรากด close ปิดไปโอเคเข้าเล่นเกมได้ตามปกตินี่เราเข้าเกมมาแล้วเป็นภาษาไทยแค่ตรงโหลดนั่น สงสัยออนไลน์มันไม่ออนไลน์ไม่เป็นไทยเนาะแล้วตรงนี้ก็แตนติปออโต้ไว้นะครับนี่นี่ว่าไงคนเก่งของฉันดีจริงที่ได้เจอกันดีจริงมากอดหน่อยนี่ฟังนะฟังนะที่เราต้องทำงานด้วยกันหลายเดือนแล้วนั่นแหละถึงจะเป็นเกียรติที่ได้กล่าวว่านายได้เป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือนนี้เป็นไงล่ะยังไงยินดีด้วยขนาดแปลแล้วกูยังอ่านไม่ทันเลย ส่วนรายละเอียดของม็อดนะครับเขาก็บอกว่าแปลเฉพาะส่วนบทสนทนาหลักนะครับตั้งแต่ภารกิจแรกของเนื้อเรื่องหลักจนถึงเนื้อเรื่องจบเกมส่วนเกมเพย์ยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปแล้วก็แปลภาษาไทยคัทซีนฉากจบครบทั้ง3แบบของเกมแปลเมนูหลักบางส่วนเป็นภาษาไทยเพิ่มโลโก้ภาษาไทยในหน้าโหลดดิ้งสกรีนของเกมแล้วก็ใช้ได้กับ ID Steam และ Epic นะครับส่วนของ Rockstar เองนั้นเขายังไม่ได้ลองส่วนที่ผมลองนั้นเป็น ID ของ Epic Game นะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้วันหน้ามีอะไรอีกก็จะมาแจ้งละกันมั้งนะโอเคตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วครับหวังว่าคงเล่นภาษาไทยกันสนุกนะครับแต่ผมว่าเกมนี้คงเล่นกันจนคุ้นแล้วมั้งเพิ่งมาแปลได้ตอนนี้ก็ดีแล้วครับเป็นความพยายามของเขาก็ช่วยๆกันไปแล้วครับสวัสดีครับ